ถึงการเก็บรายละเอียดเมื่อกี้เรายังไม่ได้เก็บเลยอันนี้จะเป็นการไหลดั้งใช้แปรงอีกแบบหนึ่งนี่จะมาเป็นแปรงกลมๆแหละแต่เราบีบให้มันแบนแต้มเลยสีน้ำตาลทีนี้นิดนึงนิดเดียวจริงไม่งั้นจะเยอะมากจะน้ำตาลไปถูขอบดั้งจ้ะขึ้นแหละเห็นไหมสำหรับใครตอนแรกที่ไม่ได้ลงเชดดิ้งอะไรเงี้ยมันเราก็ใช้นี้ได้นะเทคนิคเดียวกันก็ปัดปีกจมูกไปมีไฟแสงสีไม่เห็นหน้าฉันเลยแต่ไว้ถ่ายรูปให้ดูแล้วกันว่ามันออกมาเลยนะมันมีขอบดั้งแล้วฉันยังจะเห็นจะให้ทุกคนเห็นว่ามีขอบดั้งถ้าเราลงจัดไปให้ใช้แป้งพับที่เรามีใช้แป้งพับที่เรามีตบทับเพื่อเป็นการลบความเข้มสมมติมันเข้มไปก็กดลบมันก็จะไอ้นี่คือกุ้งใจกับรอยสีตรงนี้มากเลยกบยังไงก็ไม่หายคอนซีลเลอร์มันเดิมจะเห็นว่าไม่ได้เอาแปรงปัดแก้มปัดจมูกนะเรามานิยมเป็นสาวจมูกแดงแก้มแดงก็พอโอเคไหมจะปัดไม่ดีไม่แววไม่ดูอะไรเลยอย่าปัดเก็บรายละเอียดคือก็ปัดแก้มที่เหลือรอบนี้ปัดได้แล้วนะที่ปัดเพราะแป้งเป็นไอ้แป้งแบบนี้ก็คืออันนี้คือสีที่เหลือจากตอนแรกเดิมปัดเฉียบขึ้นไปก็จะขึ้นมานิดหนึ่งเสร็จสิ้นแต่วันนี้ไปงานกลางคืนต้องมีวิงวิงบ้างก็มีตัวดีซึ่งไม่ดีเลยนี่อยากใช้เราด้วยแต่ยังไม่หมดทำยังไงดีคนนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางเห็นไหมในกระจกใช้แปรงอันไหนก็ได้ก็จะเป็นแปรงต่างหากเพราะมันจะวิงปัดได้ตาจ้ะเวลาคนเห็นเราจริงๆจะดูช่ำๆหน้าผากอะคางด้วยจบเห็นไหมนี่เนี่ยนี่คงยังไม่เห็นเนาะต้องออกไปข้างนอกก็จะเป็นบิงบิงเสร็จแล้วเพื่อดั้งอันสวยงามอันนี้เป็นผงไฮไลท์สีเงินนะปกติไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะใช้สีขาวก็ได้แต่นี้เป็นสีนี้มีมานานแล้วยังไม่หมดเลย4ปีละทาขอบดั้งไปทาตรงสันดั้งแล้วถูจ้ะดูดั้งโด่งทันทีอะเสร็จสิ้นการแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูปากกันปากวันนี้ตั้งใจจะเป็นสีชมพูสดเป็นสีอนิเมะจากโอซีซีลิปทาซึ่งซื้อเป็นหลอดแบ่งมาทีนี้ถ้ามันไม่เข้ากันเราจะใช้ลามคลายสีนี้เป็นตัวกลบไม่เป็นไรนี่สีไม่รู้ว่าแต่งหน้าเข้ามากันไหมใช้ผู้การได้เลยวัดเก่ากะโอซีซีนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเขาแห้งจริงได้จ้ะได้อยู่คือลงไปนิดเดียวเราก็จะรู้แล้วว่ามันเข้ากับโทนแต่งหน้าเราไหมนี่คือข้อดีของการที่เราทาปากทีหลังถ้าสมมติว่าวันนี้บังเอิญแต่งตาเพลินตาเข้มก็ดรอปไปเลยก็ดรอปปากไปลิปสติกช่วยคุณได้จริงวันนี้เราก็จะแต่งหน้าซอฟต์มากเลยนะถ้าเราทาปากสีนูดไม่ซอฟต์หรอกแต่ก็จะดูอีกลุคหนึ่งแต่วันนี้เราเป็นนิติกร
งาน thank you artie ของบริษัทนึงแล้วก็อยากให้มันออกมาปาร์ตี้ปาร์ตี้เห็นไหมซีอนิเมะโลดถ้าใจนุ่มนิ่มได้ดูผ่านวิดีโอนี้หนูขอฟรีรอบหน้าหนูโปรโมทให้เยอะละเห็นไหมฉันหัวเราะมากเลยเลยต้องใช้สารทีในการนอกนิดหนึ่งการทาฝากสีจะต้องนวดฝากให้ดีนะไม่งั้นจะดูตลกฉันตั้งใจไปแล้วว่าวันนี้จะต้องออกมาเห็นมีอินสปิเรชันจากพินเทอเรสไปโหลดมากันซะฉันนั่งดูทุกครั้งก่อนที่ฉันจะไปงานจะได้รู้ว่าวันนี้ที่เราคิดไว้มันโอเคไหมไปหาแบบก่อนเซ็ตสิ้นกับผมนี้เปรี้ยวเชียร์มาละกับการ how to การแต่งหน้าอันง่ายๆเสร็จสิ้นโอ้สีจัดงี้ไม่ต้องลงกลอสนะเธอจะดูปากเบิร์นควรจะเป็นสีปกติอย่างนี้แหละไม่ต้องดูคือสีมันจัดอยู่แล้วอะเธอไม่ต้องลงกลอสให้มันดูฉ่ำแต่ถ้าสีอ่อนควรจะลงกลอสให้ดูฉ่ำเพราะงั้นถ้าสีอ่อนเขาจะไม่เห็นปากเธอถ้าเธอไม่ฉ่ำเสร็จสิ้นผ่าอาจจะเบี้ยวหน่อยพอรีบก็มันแบ่งไว้หลายพาร์ทอะในแต่ละพาร์ทก็เอาไปอะแดปใช้กันอย่างเช่นวันไหนอยู่บ้านชิวๆออกไปช้อปปิ้งเพลินๆก็ไม่ต้องแต่งติดขนตาแต่ทาตาแบบนี้แล้วดัดขนตาเอากรีดตาพยายามอย่ากรีดเวลาอยู่เวลาไม่ได้ทำอะไรเวลาไม่ได้ไปออกงานเพราะว่ามันดูดีมันไม่ใสแต่ถ้ากรีดเราก็ควรจะกรีดเฉี่ยวแล้วปักจัดหรือว่าอะไรเงี้ยนะไว้โอกาสเดี๋ยวคงได้ทำอีกอ่ะช่องทำเดี๋ยวทำเป็นพาร์ทๆแบบนี้แล้วกันนะ